ข่าวดีแล้วค่ะถ้าถามแค่นี้คนนึกว่าท้องนะพี่ต้องชัดเจนว่าข่าวดีคือมีเลิกแต่งไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าถามแค่นี้แบบท้อง3เดือนหรือเปล่ายิ่งใส่ชุดคลุมๆด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆค่ะเพราะว่าเพิ่งได้เลิกมาประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยก็เชิญเชิญพี่ๆนักข่าวด้วยนะคะแล้วก็เชิญเชิญเพื่อนๆพี่ๆคนที่เรารักแล้วก็รักเราด้วยวันที่14พฤศจิกายนปีนี้แน่นอนค่ะทีมงานเป็นอะไรทีมงานจริงๆแล้วยังคุยกันอยู่นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องสถานที่ด้วยเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยอย่างพี่ต้นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าให้เกียรติเราเขาก็อยากให้เราแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการดูแบบว่าสมเกียรติสมศักดิ์ศรีหรือว่าด้วยความอะไรให้มันดูแบบดีแต่ว่าด้วยแบบว่าเนเจอร์ของเราจริงๆอ่ะไม่เป็นคนแอบสงบสงบอะไรเงี้ยแอบเป็นคนแบบว่าชอบอะไรที่นิ่งๆเงียบๆมันก็เลยตัดกันนิดนึงซึ่งเราก็พยายามคุยกันอยู่ก็ขอบคุณเขาที่เขาแบบว่าอยากให้เกียรติแบบจัดงานให้เราใหญ่แต่เราก็บอกว่าเอางานที่แบบใหญ่ๆแบบนั้นอ่ะเอาเงินมาเป็นค่าสินสอดดีกว่าไหมเพราะว่าบางคนแบบคือถ้าสมมติว่าแต่งงานเราต้องแบบไปหมดกับค่าสถานที่แล้วต้องมานั่งเป็นหนี้ก็ไม่แต่งดีกว่าเอามาเป็นสินสอดเรายังได้ใช้ได้นะคะทำธุรกิจอะไรยังไงได้สินสอดแพงไหมล่ะก็เรียกเขาไป10ล้านไงแต่ว่าคือก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่เองทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เริ่มเข้าไปเกิดบ้างหรือยังคะหมายถึงตัวคุณอ๋อพ่อกับคือครอบครัวใหม่กับเขาอะสนิทกันยิ่งกว่าใหม่สนิทกับพ่อแม่เขาคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกลยุทธ์ทางเทคนิคที่จะให้ลดค่าสินสอดหรือเปล่าวันก็จะซื้อขนมให้พ่อบางวันก็จะซื้อขนมให้แม่ให้ป้านู่นนี่นั่นเพื่อแบบเพื่อให้ดูแบบว่าลดค่าสินสอดอย่างงี้นางก็จะทำนิดนึงก็ให้เขาคุยกันเองค่ะแต่ว่าเขารู้กันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเลิกในการแต่งเรื่องสถานที่เรื่องอะไรคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นคนพาใหม่แล้วเขาไปดูด้วยซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้พ่อแม่ใหม่ก็รู้แล้วก็พ่อแม่เขาก็รู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้พี่ใหม่มั่นใจคนนี้แหละที่จะใช้ชีวิตไปด้วยตลอดชีวิตจริงจริงเพราะเขาหล่อด้วยมั้งคะไม่ใช่เห็นไหมพูดโกหกเนี่ยฟ้าจะผ่าเอาหัวเราะทำไมก็ไม่ได้สนเรื่องความหล่ออะไรแล้วอะค่ะเจ็บมาเยอะหล่อแล้วทำให้ตัวเองเจ็บตัวเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าความหล่อเดี๋ยวก็แก่ไปก็เท่านั้นก็เอาความที่ความสม่ำเสมอดีกว่าอย่าเรียกว่าดีไม่มีใครดี 100% หรอกค่ะแล้วก็ไม่มีใครดีแบบว่าสม่ำเสมอไปตลอดหรอกแต่ว่าเท่าที่ณวันนี้ก็คือเขายังไม่ได้เปลี่ยนไปเราก็เลยรู้สึกเราเลือกตรงที่ว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าบอกว่าดีเดี๋ยวสักวันนึงเผื่อเกิดอะไรยังไงขึ้นมาอีกก็จะแบบอ้าวไหนว่าดีไงเราก็ไม่ได้อยากแบบว่าให้ใครไปมุ่งว่าเขาดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่วันนี้เขายังรักเราดูแลเราทนุถนอมเราใส่ใจเราแล้วก็ใส่ใจครอบครัวเราเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะใช่ทั้งหมดกี่ปีคะ2ปีเองค่ะถือว่าสั้นน้อยไหมสำหรับเราน้อยสุดเลย น้อยมากแต่ก็เป็นเวลาที่มีความรู้สึกว่ามันเหมือน2ปีที่คบกันมานานเหมือน2ปีที่รู้จักกันมาตั้งนานไม่เชื่อคำหนึ่งว่าคนเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนมันจะใช่หรือว่าคนมันจะคลิกอ่ะมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนรู้จักกันมาก่อนมันเหมือนแบบผูกพันกันมาหรือรู้จักอะไรกันมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้าเกิดแต่งแล้วอยากจะมีแพลนมีลูกเลยไหมคะจริงๆเนี่ยก็อยากมีเลยนะคะว่าจะมีพรุ่งนี้ก็ไม่ทันแล้ว จริงๆอยากมีเลย เพราะว่าอยากให้มีภายในปีหมูแต่ซึ่งยังไงก็ไม่ทันอยู่ดี เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ท้องก่อนแต่งนะคะเราแต่งก่อนท้องค่ะ ก็ไม่ทันก็น่าจะต้องแบบว่าปีหน้าเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยากมีลูกเพื่อตัวเองแต่ว่าอยากมีลูกเพื่อพ่อกับแม่เรามากกว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเคยพูดว่าหลานบำบัดพ่อแม่เราได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอายุเยอะเขาก็จะอยากแบบอยู่กับลูกกับหลานจะได้แบบมีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานในวงการล่ะคะโอไม่ทิ้งแน่นอนเป็นคนที่แบบจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่แต่งงานช้าสุดกว่าในบรรดาเพื่อนๆสาวเซ็กซี่นู่นนี่นั่นเป็นคนห่วงตัวเองแล้วห่วงงานมากคือพูดง่ายๆว่าแบบเหมือนรักตัวเองหรือเปล่าก็อาจจะแอบแบบเป็นคนที่รักตัวเองนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เห็นกับตัวนะแต่เป็นคนที่แบบเฮ้ยเรามีภาระ
ต้องเลี้ยงพ่อแม่ต้องดูญาติๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ได้ดูพ่อแม่แค่2คนเราต้องดูแลไปถึงญาติๆอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะหาเงินให้ทุกคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขก่อนแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันเปิดแล้วอะค่ะคือพอแต่งงานเสร็จปุ๊บถ้าเรายังเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมซื่อสัตย์หรือว่าตรงเวลาใส่ใจทำกันบ้านงานก็ไม่ได้หายไปไหนแน่นอนโอเคขอบคุณนะคะ